เหตดังเปิดภาพเอสกันตะพงลุกขึ้นนั่งรอยยิ้มสดใสร่างกายเริ่มแข็งแรงขึ้นมากทำเอาบรรดาแฟนคลับต่างก็ต้องตกใจไปตามตามกันหลังมีภาพพระเอกหนุ่มเอสกันตะพงที่ล่าสุดอยู่ในชุดผู้ป่วยเผยรอยยิ้มสดใสนั่งยกมือไหว้หลวงที่อุเทนหรือพระครูปรหลัดอุเทน ศิริสาโรเจ้าอาวาสวัดท่าไม้ที่เดินทางมาเยี่ยมเจ้าตัว,ตวยังโรงพยาบาลโดยมีภรรยาคิตตี้คริสตินา่าและครอบครัวร่วมเฟรมด้วยซึ่งทางเพจเฟซบุ๊กวัดท่าไม้จังหวัดสมุทรสาครเป็นผู้เผยแพร่ภาพดังกล่าวพร้อมระบุข้อความว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมการสร้างบุญเพื่อเสริมสร้างผลมุลหนุนนำต้นทุนชีวิตให้พบเจอแต่ความสงบร่มเย็นเป็นสุข ร่ำรวยและถึงพร้อมดั่งใจปรารถนาทุกประการยิ่งสร้างยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งเจริญว่าด้วยอานิสงส์แห่งการทำบุญอาทิช่วยํำระกายวาจาใจให้สะอาดเปรียบเสมือนสมบัติเฉพาะตนช่วยเป็นกราะป้องกันภายในวัฏสงสารทำให้เราประสบแต่ความสุขร่มเย็นสมหวังดั่งใจปรารถนาทุกประการซีอาภาพและบทความ ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นภาพต่างเข้าไปสาธุร่วมยินดีกันอย่างล้นหลามแต่ก็มีบางคนเข้าไปสอบถามว่าภาพจริงๆใช่ไหมคะงานนี้คงต้องรอทางครอบครัวและโรงพยาบาลออกมายืนยันผลการรักษาอีกครั้งจะชัวร์กว่านะคะ